สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรือนแก้วมือบายชาแนลช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์กับท่านผู้ชมหรือที่ท่านผู้ชมสนใจวันนี้รีวิวอัปเดตในวันที่21กุมภาพันธ์2562นะครับท่านผู้ชมในการที่เราจะปล่อย Wi-Fi นะครับด้วยเน็ต VPN นะครับจากแอปต่างๆนั้นนะครับRMC หรือเรือนแก้วโมบายชาแนลนั้นนะครับก็มีวิธีการในการปล่อย Wi-Fi ง่ายๆนะครับในรูปแบบของการใช้แอป HTTP Injector เป็นเครื่องส่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเครื่องรับนั้นท่านชมจะมีแค่ RMC ProNet ก็ได้หรือว่าหลักการในส่วนของการที่จะรับนั้นก็อาจจะเป็นในส่วนของแอปที่ Modify จาก OpenVPN ก็ได้นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อในส่วนของโปรที่ท่านชมมีในการที่อาจจะใช้งานในส่วนของเครื่องส่งได้เท่านั้นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของเครื่องส่งที่เราควรจะมีนั้นเราจะมีอะไรบ้างนะครับในเครื่องส่งนะครับหรือว่าเครื่องปล่อย Wi-Fi Hotspot นั้นนะครับท่านชมจะต้องมีในส่วนของแอป HTTP Injector กับไฟล์นะครับก็มีอยู่2ส่วนเท่านั้นเองนะครับซึ่งผู้รีวิวเองนั้นนะครับได้ทิ้งลิงก์ของไฟล์ที่จะปล่อยหรือรับ Wi-Fi ด้วยแอป HTTP Injector นะครับได้ในที่ใต้คลิปหรือว่าในลิงก์โหลดที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าในส่วนของเครื่องที่2นะครับเดี๋ยวผมต้องแจ้งให้กับท่านชมก่อนว่าอันนี้คือเครื่องที่1นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับอันนี้คือเครื่องที่1นะครับในส่วนของเครื่องที่2นั้นนะครับท่านชมแค่ดาวน์โหลดแอป RMC ProNet เข้าไปนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องที่1นั้นจะต้องมี ProNet ในส่วนที่จะสามารถเชื่อมต่อ VPN ได้เท่านั้นเองนะครับสำหรับเครื่องที่2นั้นไม่จำเป็นจะต้องมีซิมการ์ดหรือว่าจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับเราไม่ได้ใช้งานในส่วนของซิมการ์ดในเครื่องที่2นะครับผมจะออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะขออนุญาตนะครับที่จะเก็บในส่วนของแอป RMC ProNet ไว้นะครับเพราะว่าในส่วนของผู้รีวิวเองนั้นนะครับเราจะใช้งานในการรีวิวนั้นแค่แอป HTTP Injector กับไฟล์รับส่ง Wi-Fi เท่านั้นเองนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆในการรีวิวนั้นจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นนะครับเราดาวน์โหลดในส่วนของแอป HTTP Injector เข้ามานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องเพื่อให้ท่านชมได้มองเห็นเข้ามาในจุดของซิมการ์ดนะครับ SIM Tool นะครับเปิดข้อมูลมือถือเรียบร้อยนะครับก็มาเช็คในส่วนของโปรที่ใช้นะครับก็คือคลิกเข้าไปเพื่อเช็ครหัสในการที่จะได้รับทราบนะครับสำหรับซิม2นั้นพูดดีเองนั้นใช้ออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชานะครับโปรที่ใช้ออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชานั้นนะครับตอนนี้จะเหลือแค่ในส่วนของโปรไลน์กับโปรเฟซบุ๊กเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะไม่มีโปรอื่นๆนะครับถ้าเหลือแค่โปรนี้นะครับแต่ว่าเราลองเข้าไปใน YouTube นั้นไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับก็ให้มองเห็นกันก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อเห็นไหมฮะก็จะหมุนอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะไม่เกิดการท่องเน็ต VPN หรือได้เน็ตจากที่อื่นที่ใดมานะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอก่อนนะครับผมจะเข้าไปในจุดของกล้องถ่ายรูปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมาดูเครื่องอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องรับนะครับซึ่งผมจะให้ท่านชมนั้นได้มองเห็นในเครื่องรับด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปตั้งค่าในส่วนของแอป HTTP Injector ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
เมื่อเราดาวน์โหลดในเครื่องรับขอโทษนะครับในเครื่องส่งมาเสร็จนะครับเราก็จะนำไฟล์ของแอป HTTP Injector เข้านะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับในการรีวิวครั้งนี้ก็ถือว่าในส่วนของเครื่องหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นเครื่องส่งหรือว่าเครื่องปล่อย Wi-Fi Hotspot นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าหากหน้าแอปขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเราก็นำไฟล์ RMC ถาวรรับส่ง Wi-Fi เข้าไปนะครับท่านชมวิธีการดาวน์โหลดนั้นก็คงไม่ยากนะครับให้ท่านชมคลิกเข้าไปที่จุดของนำเข้าการกำหนดค่านะครับเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จนะครับผมก็จะทำเป็นตัวอย่างให้ท่านชมดูในส่วนของลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับเมื่อทำการล้างค่าแอป HTTP Injector เสร็จนะครับก็จะสามารถนำเข้าในส่วนของท่านชมนั้นอยู่ที่จุดดาวน์โหลดของผู้รีวิวเองนั้นอยู่ที่แฟ้ม HTTP Injector ก็จะนำไฟล์ที่ชื่อว่า RMC ถาวรรับส่ง Wi-Fi นะครับตรงนี้นะครับท่านชมเดี๋ยวนะครับก็คลิกเข้ามาตรงนี้ผิดแล้วนะครับท่านชมขออนุญาตคลิกเข้าไปใหม่นะครับเราต้องทำการล้างการตั้งค่าก่อนนะครับผมล้างการตั้งค่าเสร็จนะครับเราก็เข้าไปใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้อาจจะคลิกใช้นิ้วคลิกผิดพลาดไปนะครับเห็นไหมฮะส่วนท่านชมนั้นอยู่ที่จุดดาวน์โหลดนะครับของผู้รีวิวเองนั้นอยู่ที่แฟ้ม HTTP Injector ผมจะเข้าไปในส่วนของตรงข้างล่างสุดเลยนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับ RMC ถาวรรับส่ง Wi-Fi 1นะครับเห็นไหมฮะไฟล์ก็จะเข้าไปตัวแอปนะครับเราก็จะมาคลิกเริ่มเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับอย่าลืมว่าในส่วนของโปรที่เรามีนั้นจะต้องมีก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับก็คือโปรฟรีจาก Facebook Live นะครับเห็นไหมการเชื่อมต่อนั้นติดนะครับจริงๆแล้วก็สามารถใช้ท่องอินเทอร์เน็ตในเครื่องส่งนี้ได้เลยแต่ว่าเราจะทำการออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเราจะมาปล่อย Wi-Fi ในส่วนการตั้งค่าของเครื่องนะครับท่านชมเพราะฉะนั้นนะครับก็เข้ามาตรงจุดของการตั้งค่าของเครื่องนะครับเมื่อเข้ามาจุดการตั้งค่าเราก็เข้าไปในจุดของซิมการ์ดนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านชมขออนุญาตนะครับเข้าไปในจุดของซิมการ์ดในส่วนของขอโทษนะครับเข้ามาในส่วนของการเพิ่มเติมนะครับท่านชมผิดพลาดไปนิดนึงต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอดึงตรงนี้มานิดนึงนะครับเข้ามาตรงจุดของเพิ่มเติมตรงนี้นะครับท่านชมเห็นไหมฮะตรงนี้ถูกต้องนะครับเมื่อกี้อาจจะคลิกผิดไปนิดนึงนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเข้ามาในตรงจุดเพิ่มเติมเสร็จนะครับเราก็ออกจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรงส่วนของการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตนั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะด้างนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อเข้ามาตรงการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตนะครับท่านชมเราก็จะคลิกเปิดที่ฮอตสปอตแบบพกพานะครับตรงนี้นะครับท่านชมเอานี้ดึงลงไปนิดนึงก็ได้นะครับรู้สึกว่าจะติดขัดตรงนี้นะครับโอเคเมื่อปล่อยฮอตสปอตพกพาเสร็จเราก็ตั้งค่าที่Wi-Fi ผู้จัดการและจัดการผู้ใช้นะครับตรงส่วนนี้นะครับท่านชมจะต้องบอกว่าเราตั้งค่า Wi-Fi Hotspot นั้นจะสามารถที่จะตั้งโดยที่
จะให้มีพาสเวิร์ดก็ได้ไม่มีพาสเวิร์ดก็ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็คงจะให้มองเห็นในส่วนของ TWZY62 นะครับไม่มีความปลอดภัยนะไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดไว้แล้วก็มาคลิกบันทึกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเมื่อเราเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็จะมองเห็นนะครับ Wi-Fi นั้นก็จะเปิดสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะขึ้นเห็นไหมฮะออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาตรงจุดของกล้องถ่ายรูปเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกหน้าจอหนึ่งนะครับในการที่เราจะไปดูเครื่องรับนะครับซึ่งขอแจ้งให้กับท่านผู้ชมว่าจะมีเฉพาะการที่เราดาวน์โหลดในส่วนของแอป RMC ProNet ไว้เท่านั้นนะครับแต่หลักการก็คือท่านผู้ชมสามารถใช้แอปที่เป็นโมดิฟายจากประเภท VPN นะครับท่านผู้ชมเข้าไปได้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็นำเสนอในส่วนของ RMC ProNet นะครับที่สามารถเมื่อเราทำการนะครับการตั้งค่าในส่วนของเครื่องรับนั้นนะครับท่านผู้ชมจะมองเห็นว่าในส่วนของข้อมูลมือถือตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมชี้ให้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับข้อมูลไม่ได้เปิดนะครับเล็งมาใกล้ๆชัดเจนนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ Data ไม่ได้เปิดนะครับตรงนี้ปิดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เราจะมาเปิดในส่วนของแค่Wi-Fi นะครับเดี๋ยวให้ภาพนิ่งนิดนึงต้องขออภัยนะครับผมจะเปิด Wi-Fi ตรงนี้กันแล้วกันนะครับกลายเป็นโหมดเครื่องบินต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมเปิด Wi-Fi เสร็จเราเปิด Wi-Fi ก่อนนะครับ Wi-Fi ในส่วนที่ได้รับนั้นก็จะเป็นTWZY62 ก็ได้รับจากเครื่องส่งของผู้รีวิวเองที่ตั้งค่าไว้เมื่อกี้นี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะฉะนั้นนะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในส่วนของ Wi-Fi ของเครื่องรับนั้นได้ทำการเชื่อมต่อแล้วหรือยังนะครับต้องแจ้งว่าในการเชื่อมต่อของ Wi-Fi ที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับต้องขออภัยนะครับตอนนี้ภาพไม่ค่อยชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดใหม่อีกนิดนึงนะครับมาดูใหม่อีกนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ถือว่าอาการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับให้พอมองเห็นกันแล้วกันนะครับดูในรายละเอียดอื่นๆนะครับ Data นั้นไม่ได้เปิดนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้เปิด Data นะครับหรือข้อมูลมือถือนะครับแล้วก็มาดูนะครับโหมดเครื่องบินต้องปิดไว้ก่อนนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเราทำการเชื่อมต่อในส่วนของการเปิด Wi-Fi ของเครื่องรับเสร็จนะครับเราก็จะมาใช้ในส่วนของแอป RMC ProNet นะครับก็ใช้ในส่วนของเซิร์ฟที่2นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเซิร์ฟที่1ก็ได้นะครับผมคลิกทำการเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเชื่อมต่อได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมีในส่วนของซิมการ์ดก็ได้นะครับก็ออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาคลิกเข้าตรง YouTube เลยนะครับท่านชมก็รอสักครู่นะครับในการรีวิวครั้งนี้ถ้าหากช้าหรือว่าหลายท่านที่ทราบแล้วก็ต้องขออภัยนะครับแต่ก็เป็นอีกหลักการหนึ่งที่จะทำให้หลายคนนั้นนะครับสามารถใช้Wi-Fi Hotspot ที่เกิดจากการ
ส่งจาก Wi-Fi Hotspot ได้นะครับโดยที่เราก็ประหยัดไปนะครับในการที่เราจะใช้เน็ต VPN แบบกระจาย Hotspot แบบวิธีง่ายๆนะครับวันนี้เรียนแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ